เรื่องพิพิธภัณฑ์เรือพระก็คือวันหลังวันออกพรรษาก็มีวัดในจังหวัดตรังมีประมาณ200กว่าวัดมีวัด89วัดครับที่ตกแต่งเรือพระทีนี้ปรองดองก็อยู่ตรงที่ว่าเรือพระที่ทางวัดจัดทำขึ้นนะครับต้องอาศัยพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดมาร่วมมือผมชื่นใจเห็นเด็กหนุ่มสาวพอตกเย็นทานข้าวเสร็จก็ไปเข้าวัดผู้หญิงก็อาจจะไปหุงข้าวต้มต้มข้าวต้มอะไรไปเลยนะผู้ชายก็ไปแกะไปทาสีรอยแกะสลักก็เป็นความร่วมมือพ่อแม่ก็ยินดีว่าลูกเขาไปเก่งมาเด็กเคยไปกินยาอะไรไปเนี่ยไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียง